ไบเบิลคัมภีร์ปฐมกาลของศาสนาคริสต์ที่บรรจุข้อมูลไว้มากมายทั้งคำสอนและเรื่องราวรวมไปถึงสิ่งแปลกๆและสัตว์ประหลาดที่มีอยู่มากมายและมีอยู่3สิ่งที่จัดว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทั้งเบเฮมอธอสูรแห่งปัตตภีผู้กืนกินและปกครองผืนดินเลวายาธานอสูรท้องน้ำแห่งความลิษยาผู้ปกครองท้องสมุทรและซิดอสูรปักษาผู้ปกครองห้วงนภาที่วันหนึ่งพวกมันจะต้องมาห้ามหันกันจนจบชีวิตลงตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าแต่พวกมันเหล่านี้คือตัวอะไรกันวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของสามอสูรตัวนี้ก็คงต้องเริ่มจากที่มาของพวกมันที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเก่าของโยบเล่าถึงเรื่องราวระหว่างพระเจ้ากับตัวเขาที่พระเจ้าได้กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาโดยที่พระองค์กล่าวว่าจงดูเบเฮมอธเถอะมันกินหญ้าเหมือนวัวกำลังของมันอยู่ในเอวและพลังของมันอยู่ในกล้ามเนื้อท้องมันโก่งหางของมันให้แข็งเหมือนกับไม้สนซีดาเอ็นและโคนขาของมันเหมือนกับสารเข้าด้วยกันกระดูกของมันเหมือนกับท่อทองสำริดและแข้งขาของมันก็เหมือนกับท่อนเหล็กมันเป็นพระราชกิจชิ้นแรกของพระผู้เป็นเจ้ามันนอนอยู่ใต้ต้นตะคองในเพิงอ้อและในบึงจากการกล่าวถึงของมันเบฮิมอธมันถูกพรรณนาลักษณะเอาไว้ว่ามีรูปร่างที่คล้ายกับวัวหรือควายหรือแม้กระทั่งแรดที่มีขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่าภูเขามีหน้าท้องใหญ่โตและกล้ามเนื้อที่ทรงพลังกระดูกหนาแน่นเหมือนกับทองสำริดแขนขาที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กก้ารวมถึงดื่มน้ำจากแม่น้ำจนหมดได้อย่างง่ายดายและยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับพลังของแม่น้ำจอร์แดนที่ไหลเชี่ยวกรากไปได้อย่างไม่สะทกสะท้านแม้คำกล่าวถึงของเบฮิมอธจะมีรูปร่างที่ดูน่าสะพรึงกลัวแต่มันก็มีนิสัยที่ค่อนข้างรักสงบไม่ได้มีความต้องการที่จะทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์และธรรมชาติกลับกันมันชอบนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้และต้นอ้อใกล้แม่น้ำอีกทั้งอาหารส่วนใหญ่ของมันยังเป็นพืชผักและต้นไม้หน้าที่เดียวของมันจึงเป็นการที่ออกมาต่อกรกับเลวายาธานในวันสิ้นโลกจนตัวตายแต่ถ้าจะพูดถึงเบเฮมอธในลักษณะนี้ในด้านวิทยาศาสตร์นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าต้นกำเนิดของเรื่องราวของเบเฮมอธมาจากฮิปโปโปเตมัสเพราะพวกมันมีลักษณะใกล้เคียงกันรวมไปถึงความทรงพลังและมีหน้าท้องกว้างที่สามารถต้านกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้รวมไปถึงยังชื่นชอบการนอนอาบแดดใต้ต้นไม้แต่ถึงอย่างนั้นเบเฮมอธก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกระบุไว้ชัดเจนว่ามันแข็งแกร่งที่สุดรองจากพระผู้เป็นเจ้ารวมไปถึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถทำอันตรายมันได้แต่ฮิปโปยังถูกมนุษย์ล่าได้มาตั้งแต่อดีตรวมไปถึงพวกมันยังถูกสังเวยและนำเนื้อมากินในช่วงเทศกาลอียิปต์โบราณความคิดที่เบเฮมอธเป็นฮิปโปจึงได้ถูกปัดตกไปในภายหลังและยังมีอีกทฤษฎีที่กล่าวว่าเบเฮมอธอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ในตำนานแต่อาจจะเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์อพาโทซอรัสที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคำบอกเล่าที่ฟันของมันสอดคล้องกับสัตว์ประเภทกินพืชที่มีขนาดใหญ่ราว22เมตรและหนักมากกว่า22ตันรวมไปถึงพวกมันอาจจะขยายใหญ่ได้มากกว่านี้และพวกมันยังเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่รวมไปถึงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงบริเวณหน้าท้องที่สร้างความน่าเกรงขามให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนกับที่เบเฮมอธทำจนทำให้หลายคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์อาจจะเป็นสายพันธุ์ของไดโนเสาร์โบราณหรือแม้กระทั่งสัตว์หายากที่สูญพันธุ์ไปก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเบฮิมอธมีลักษณะและรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงเป็นเช่นไรและถึงแม้ภายหลังเบฮิมอธจะถูกแสดงให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายแต่หน้าที่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆกับทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความสงบบนผืนพิภพให้แก่เหล่าสัตว์ป่าและถ้าพูดถึงเบฮิมอธก็คงไม่พูดถึงเจ้าสมุทรอย่างเลวายาธานไม่ได้เลวายาธานนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกกล่าวถึงในหลายคัมภีร์รวมไปถึงการกล่าวถึงของโยบที่ข้อความส่วนใหญ่มักอธิบายว่าเลวายาธานเป็นงูทะเลขนาดยักษ์ที่สามารถพ่นความร้อนและทำให้น้ำทะเลเดือดได้รวมไปถึงคำพรรณนาในความชั่วร้ายของปีศาจตัวนี้ว่าเลวายาธานไม่สามารถที่จะผูกหรือทำให้เชื่องได้มันน่ากลัวมากแม้แต่แค่จะมองการปล่อยมันตัวเดียวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลวายาธานมีรูปร่างที่ดีแต่ถูกปกป้องอย่างดีด้วยเกศหน้าอกของมันแข็งแรงเท่าๆกับหลังของมันมันมีฟันที่น่ากลัวและความตายรอคอยผู้ที่เข้าไปยังปากของมันแม้กระทั่งผู้ที่แก่งกล้าก็กลัวเลวายาธานไม่มีดาบหอกสัตว์
หลาวธนูก้อนหินไม้ตะบองหรือทวนที่จะเอาชนะมันได้ไม่สามารถที่จะกักขังมันได้เพราะมันทำลายเหล็กได้เหมือนกับฟางบนบกลีแวร์ธานจะทิ้งลอยไว้เป็นล่องในน้ำมันจะกวนทะเลให้เดือดคำบรรยายของพระเจ้าสำหรับลีแวร์ธานจบลงด้วยข้อความที่ว่ามันคือราชาที่แท้จริงของเหล่าสัตว์ร้ายบนผืนดินโลกไม่มีอะไรที่เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ให้รู้จักความกลัวจากคำกล่าวนี้ทำให้มันกลายเป็นอสุรกายที่สุดแสนจะน่าสะพรึงกลัวที่แทบจะไม่มีใครต่อกรมันได้แต่ประเด็นที่พระเจ้าตัดในพระธรรมโยบบทที่41คือเลวาธานอยู่ใต้อำนาจการควบคุมของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากโยบได้มีคำถามกับพระเจ้าแต่พระองค์ทรงกล่าวถึงเลวาธานเพื่อตอกย้ำถึงความอ่อนแอและความบอบบางของโยบที่ยืนต่อหน้าพระองค์เลวาธานจึงเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาที่แสดงถึงความโกลาหลและความชั่วร้ายที่มีความสามารถในการสร้างคลื่นยักษ์และมีลมหายใจที่เป็นไฟร่างกายที่คงกระพันจนทำให้การพรรณนาถึงเลวาธานได้ถูกระบุไว้หลายแบบว่ากันว่ามันเป็นวานขนาดยักษ์งูทะเลหรือแม้กระทั่งจระเข้แต่สัตว์เหล่านี้ก็ดูไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เลวาธานเป็นอยู่ดีและสิ่งที่ผู้คนเชื่อรวมไปถึงยกข้อมูลมากล่าวอ้างที่จะทำให้เลวาธานดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือสัตว์ทะเลสายพันธุ์โบราณอย่างโมซาซอรัสที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดรวมไปถึงจระเข้ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปก่อนหน้าและสิ่งที่เลวาธานเป็นมากกว่าสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายตัวอื่นก็คือมันเป็นหนึ่งในเหล่าเจ้าชายทั้ง7ของขุมนรกที่เป็นตัวแทนของบาปแห่งความริษยาที่มักจะกืนกินเหล่าดวงวิญญาณของผู้กระทำผิดในนรกจนทำให้ตำนานของมันได้ถูกเชื่อมโยงไว้มากมายรวมไปจนถึงแนวคิดของศิลปะในยุคกลางที่จะกล่าวถึงความน่าเกรงขามของสัตว์ประหลาดทะเลขนาดยักษ์ที่นำความชั่วร้ายในพระคัมภีร์โบราณรวมไปถึงการต่อสู้ครั้งใหญ่ของมันกับเบเฮมอธในวันสิ้นโลกที่บางตำนานก็กล่าวว่าพวกมัน2ตัวต่างสู้กันจนตัวตายไปข้างหนึ่งหรือแม้กระทั่งการถูกแทรกแซงโดยพระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกมันได้จบชีวิตลงพระเจ้าก็ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในการถลกหนังของพวกมันมาทำเป็นที่อยู่อาศัยและแล่เนื้อของพวกมันในการแบ่งปันและเฉลิมฉลองและสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายที่ไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงในตำนานมากนักอย่างนกยักษ์ซิปผู้ปกครองแห่งพ่วงนภาที่อยู่ในพระคัมภีร์ในตำนานมันถูกอธิบายไว้ว่ามีลักษณะคล้ายกับนกยักษ์หรือกริฟฟินที่มีขนาดใหญ่โตจนสามารถบังดวงอาทิตย์ให้มืดมิดได้และเมื่อมันขยายตัวออกหัวของมันก็จะเลยขึ้นท้องฟ้าพอดีแต่น่าเสียดายที่การกล่าวถึงของนกยักษ์ตัวนี้ถูกอธิบายไว้แค่ในครั้งเดียวในพระคัมภีร์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าสร้างได้เช่นเดียวกับเบเฮมอธและเลวาธานและในบทบาทของมันที่เป็นการรักษาความสงบสุขของโลกเช่นเดียวกับเบเฮมอธที่ทำหน้าที่ดูแลผืนดินพวกมันทั้ง3จึงเป็นเหมือนกับตัวแทนของสัตว์ป่าและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถต่อกรได้และยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ทุกท่านได้รับฟังขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ